เมื่อวานนี้ศาลรัชดาศาลอาญานะครับถนนรัชพิเศษก็อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ครับก็นะที่ที่เป็นคดีหมายเลขดำที่คม 76/2559 นะครับก็เป็นคดีที่เจ้าพนักงานอัยการคดีค้ามนุษย์2เนี่ยเป็นตัวยื่นฟ้องนางมนตาหยกรัตนการหรือหญิงไก่นะครับเป็นจำเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับก็สืบเรื่องจากเดือนมิยอเนี่ยเดือนมิถุนายน2549จนถึงปลายเดือนตุลาคม2553ที่ผ่านมาเนี่ยก็จำเลยได้หลอกนางสาวดารินล่าคำนะครับนางสาวกาญจนาปองราบสุนทรและนางสาวขวัญจิราจิระสกุลโชคชัยครับผู้เสียหายที่1ถึง3เนี่ยมาทำงานคนรับใช้แล้วก็บังคับให้ใช้แรงงานตั้งแต่ตี5เลยถึง4ทุ่มอันนี้ในคำฟ้องนะอันนี้ในคำฟ้องทำใช้แรงงานบางคนก็ไม่จ่ายเงินใช่ไหมไม่มีวันหยุดแล้วไม่มีการจ่ายค่าจ้างทั้งข่มขู่ผู้เสียหายหากไม่ยอมทำงานเนี่ยจะแจ้งตำรวจไปจับพ่อแม่นั่นนะครับซึ่งคดีนี้นะครับศาลชั้นต้นเนี่ยก็พิพากษาไปแล้วเมื่อวันที่19ตุลาคมนะครับ2560ครับโดยพิพากษาว่าผู้เสียหายที่1และ3เนี่ยพยานหลักฐานและฟังยังไม่ได้แต่ผู้เสียหายที่2เนี่ยซึ่งหญิงไก่ไปบอกว่าจะเอาตัวมาส่งเสียให้เรียนพยาบาลแล้วก็ไม่ได้ส่งเรียนซึ่งก็มีความผิดนะครับเข้าข่ายความผิดก็ตัดสินให้ลงโทษหญิงไก่ไปแล้วก็ให้ชดใช้เป็นเงิน 590,000 กับ7บาทรวมดอกเบี้ยโดยประมาณนั้นนะครับก็คือ1จำเลยที่1กับ3เนี่ยไม่มีความผิดหมายถึงว่าการกระทำของตำเลยไม่เข้าข่ายไม่เข้าข่ายว่าหญิงไก่มีความผิดแต่ของจำเลยที่2เนี่ยค่อนข้างจะชัดว่าอันนั้นมีสุดท้ายก็จำคุกแต่ว่าหญิงไก่เขาสู้ใช่ไหมสู้อุทธรณ์ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ก็เมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ก็เลยพิพากษาก็เรียกกลับลักษณะก็คือศาลเห็นว่านะครับพิเคราะห์ว่าการรับใช้แรงงานเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วผู้เสียหายที่1ถึง3เนี่ยทั้ง3มาทำงานบ้านที่เดียวกันแล้วแบ่งหน้าที่กันดูแลหญิงไก่กับบุตรเพียงแค่2คนซึ่งไม่น่าหนักหนาสาหัสนะนะครับแล้วก็อีกทั้งจำเลยที่2เนี่ยที่ศาลชั้นต้นตัดสินว่าเอ๊ะหญิงไก่ทำเข้าข่ายผิดแต่ปรากฏว่าในข้อเท็จจริงศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วว่าจำเลยเนี่ยคือหญิงไก่มีการมอบเงินให้ครั้งละ 1,000 บาทแล้วก็ยังให้โทรศัพท์แล้วก็ให้ค่าเดินทางกลับบ้านไป 2,000 บาทโอนเงินให้พ่อแม่อีก 5,000 บาทครับหรือพาไปเที่ยวต่างจังหวัดได้บ้างในบางครั้งเนี่ยซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่และกักขังก็เป็นเรื่องของนายจ้างลูกจ้างปกติใช่ครับก็เลยสุดท้ายแล้วที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ครับพิพากษามาเนี่ยนะฮะที่ศาลชั้นต้นพิพากษามาเนี่ยศาลอุทธรณ์มันเนี่ยคดีค้ามนุษย์ก็ไม่เห็นพ้องด้วยนะครับก็อุทธรณ์คำอุทธรณ์ของจำเลยเนี่ยคือหญิงไก่เนี่ยฟังขึ้นครับส่วนคดีแพ่งเมื่อคดีอาญาเนี่ยฟังไม่ได้จำเลยทำความผิดจึงไม่ต้องทดใช้สรุปยกฟ้องเห็นบอกว่าตอนที่ได้ฟังคำพิพากษาเป็นไงฮะหญิงไก่โอ้ร้องไห้โหก้มลงกราบศาลเลยเออนะมันอัดอั้นนะซึ่งคดีนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายๆคดีที่หญิงไก่กำลังถูกเขาไม่ได้โดนคดีเดียวครับไม่ได้โดนคดีเดียวในกรรมในช่วงเดียวกันเนี่ยเขาโดนหลายคดีใช่ไหมเห็นว่าโดน1 1 2เลยด้วยใช่ไหมใช่ครับเออนะก็ดูกันต่อไปว่ากันไปนะครับ